ตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาโลกได้เห็นภาพเหตุการณ์รุนแรงและความสูญเสียที่เกิดจากการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮามาสซึ่งปกครองเขตกาซาดินแดนที่ชาวปาเลสไตน์อาศัยอยู่รอบโลกวันนี้เราจะไปคุยกันถึงที่มาของความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยาวนานนี้นะคะแล้วก็ดูกันด้วยว่าจะมีทางออกยังไงค่ะความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์นั้นเป็นเรื่องดินแดนแล้วก็เขตแดนใน3จุดหลักๆนั่นก็คืออิสราเอลเขตเวสต์แบงค์แล้วก็ฉนวนกาซาค่ะหลายคนอาจสงสัยแล้วนะคะว่าอ้าวแล้วปาเลสไตน์เนี่ยอยู่ตรงไหนในอดีตนั้นปาเลสไตน์เป็นดินแดนที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและแม่น้ำจอร์แดนแต่ว่าปัจจุบันดินแดนปาเลสไตน์ส่วนใหญ่ก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศอิสราเอลค่ะนักประวัติศาสตร์หลายคนเชื่อว่าปาเลสไตน์เป็นดินแดนที่มีชนเผ่าอาศัยอยู่มาตั้งแต่ศตวรรษที่12ก่อนคริสตกาลแต่หลังจากนั้นก็ถูกปกครองโดยหลายกลุ่มซึ่งรวมถึงกรีกโรมันแล้วก็อาหรับค่ะแต่ในช่วงปีคศ1517ถึง1917ปาเลสไตน์อยู่ใต้การปกครองของจักรวรรดิออตโตมันตอนนั้นคนที่อาศัยอยู่เป็นชาวอาหรับเป็นส่วนใหญ่นะคะจะมีชาวยิวก็เป็นส่วนน้อยค่ะแต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่1และการล่มสลายของจักรวรรดิออตโตมันชาติที่ชนะสงครามก็กำหนดให้อังกฤษนั้นเข้ามาปกครองดินแดนปาเลสไตน์แล้วก็ยังกำหนดให้ปาเลสไตน์นั้นเป็นบ้านแห่งชาติของคนยิวแน่นอนนะคะว่านั่นทำให้ชาวอาหรับในปาเลสไตน์ที่ถือว่านี่เป็นบ้านของพวกเขาเหมือนกันเนี่ยไม่พอใจแล้วก็ไม่เห็นด้วยค่ะในช่วงคศ1920ถึง1940หรือราว100ปีมาแล้วชาวยิวก็ย้ายถิ่นฐานมาที่นี่มากขึ้นหลายคนหนีการถูกไล่ล่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยนาซีซึ่งหลังจากนั้นความรุนแรงระหว่างชาวยิวและอาหรับเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งต่อคนอังกฤษด้วยอังกฤษเองได้ส่งมอบปัญหานี้ให้สหประชาชาติจัดการในปี1947ซึ่งได้เสนอให้แบ่งปาเลสไตน์ออกเป็น2รัฐนะคะก็คือรัฐยิวและรัฐอาหรับโดยมีพื้นที่เยรูซาเล็มและเบธเลเฮมเป็นเมืองนานาชาติแผนการนี้ได้รับการยอมรับจากผู้นำชาวยิวในปาเลสไตน์แต่เหล่าผู้นำชาติอาหรับไม่ยอมรับค่ะและในท่ามกลางปัญหาที่คาราคาซังปรากฏว่าในปีถัดมาก็คือปี1948ผู้ปกครองชาวอังกฤษและผู้นำชาวยิวได้ประกาศสถาปนาอิสราเอลขึ้นเป็นรัฐทำให้ชาวปาเลสไตน์ไม่เห็นด้วยและเกิดเป็นสงครามขึ้นโดยกองทัพจากประเทศอาหรับโดยรอบเข้าร่วมด้วยค่ะตอนนั้นชาวปาเลสไตน์หลายแสนคนถูกบังคับให้อพยพออกจากบ้านของตัวเองและกว่าจะมีการประกาศหยุดยิงในปีถัดมาอิสราเอลก็เข้ายึดพื้นที่ส่วนใหญ่ของปาเลสไตน์ได้สำเร็จและจอร์แดนก็ได้ควบคุมพื้นที่ที่เรียกกันว่าเวสต์แบงก์อียิปต์ได้ครอบครองกาซาส่วนเยรูซาเล็มนั้นถูกแยกออกเป็นของกองกำลังอิสราเอลฝั่งตะวันตกแล้วก็ของกองกำลังจอร์แดนในฝั่งตะวันออกค่ะด้วยความที่ไม่มีการบรรลุข้อตกลงใดๆต่างฝ่ายก็ต่างโทษกันและกันว่าเป็นที่มาของความขัดแย้งและการทำสงครามเรื่อยมาอีกหลายทศวรรษแต่ครั้งใหญ่ที่สุดก็คือสงครามในปี1967ที่รู้จักกันในชื่อสงคราม6วันอิสราเอลสามารถยึดครองเยรูซาเล็มตะวันออกเขตเวสต์แบงค์ฉนวนกาซาพื้นที่ส่วนใหญ่ของที่ราบสูงโกลันของซีเรียและแหลมไซนายไว้ได้ชาวปาเลสไตน์ส่วนใหญ่ซึ่งกลายเป็นผู้อพยพและลูกหลานของพวกเขาอาศัยอยู่ในกาซาแล้วก็เขตเวสต์แบงค์และในประเทศเพื่อนบ้านอย่างจอร์แดนซีเรียแล้วก็เลบานอนค่ะพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านนะคะโดยอิสราเอลบอกว่าจะทำให้คนล้นประเทศและเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐยิวอิสราเอลถือว่าพื้นที่ในเยรูซาเล็มทั้งหมดเป็นเมืองหลวงของตัวเองขณะที่ชาวปาเลสไตน์บอกว่าเยรูซาเล็มตะวันออกเนี่ยจะเป็นเมืองหลวงในอนาคตของพวกเขาตามที่เคยตกลงกันว่าจะแบ่งเป็น2รัฐในช่วง50ปีมานี้อิสราเอลได้เข้ามาก่อสร้างแล้วก็ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ที่ยึดได้นะคะซึ่งตอนนี้ก็มีชาวยิวกว่า 600,000 คนอาศัยอยู่ชาวปาเลสไตน์บอกว่าการลงหลักปักฐานนี้เนี่ยผิดกฎหมายนานาชาติค่ะและนี่ก็เป็นต้นเหตุของการสู้รบที่เกิดขึ้นคำถามก็คือว่าแล้วทางออกของเรื่องนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนความพยายามสร้างสันติภาพระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์นี่ดำเนินมาเกือบ30ปีแล้วนะคะแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะทั้งสองฝ่ายยังเห็นไม่ตรงกันนานาชาตินั้นสนับสนุนทางออกตามมติสหประชาชาติที่เรียกว่าทางแก้สองรัฐนั่นก็คือแนวคิดให้ก่อตั้งรัฐอิสระปาเลสไตน์ติดกับอิสราเอลตามพรมแดนที่ปรากฏก่อนปี1967แต่เจเรมีโบเวนนักข่าว BBC ที่ทำข่าวในอิสราเอลมานานมากบอกว่าโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเป็นไปได้ยากค่ะ I think after 30 years of talking about it the chances of it happening now are vanishingly small not least because of the attitude over many years of the Israeli government
which has settled against international law. หลายคนคงสงสัยนะคะว่าอ้าวแล้วทำไมปล่อยให้อิสราเอลทำอย่างนั้นคำตอบก็คือว่าทำอะไรอิสราเอลไม่ได้นั่นเองค่ะแม้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเคยมีมติชี้ว่าการตั้งนิคมชาวยิวในบริเวณที่ชาวปาเลสไตน์อาศัยอยู่นั้นไม่มีผลทางกฎหมายแล้วก็ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศแต่ไม่ว่าสหประชาชาติจะออกมติอะไรออกมาเกี่ยวกับอิสราเอลภายใต้กฎบัตรสหประชาชาตินั้นไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายนะคะส่วนชาติมหาอำนาจอย่างสหรัฐนั้นแม้จะเคยใช้คำเรียกการตั้งอาณานิคมว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายมาก่อนแต่ในสมัยที่นายจิมมี่คาร์เตอร์ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อปี1980สหรัฐก็ประณามพฤติกรรมดังกล่าวโดยใช้คำว่าปราศจากความชอบธรรมแทนค่ะพอมาถึงยุคของนายทรัมป์นั้นเรียกได้ว่าเพิกเฉยต่อการตั้งนิคมของชาวยิวแถมยังย้ายสถานทูตสหรัฐไปอยู่ในเยรูซาเล็มซะอีกในยุคของนายโจไบเดนตอนนี้ที่ทำล่าสุดก็คือการออกมาระบุว่าสนับสนุนให้มีการหยุดยิงแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยนะคะสหรัฐเองก็เป็นชาติเดียวที่ไปขัดขวางไม่ให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติออกแถลงการเรียกร้องให้หยุดยิงตอนนี้เจอร์มี่โบเวนผู้สื่อข่าว BBC อยู่ในอิสราเอลนะคะหลังจากที่ไม่ได้ไปมาปีกว่าเพราะว่าโควิดเขาบอกว่าพอกลับไปอีกทีเนี่ยก็เห็นว่าอิสราเอลนั้นกำลังก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเต็มไปหมดเลยทั้งอาคารที่พักอาศัยอุโมงค์สะพานทางหลวงนี่ก็แสดงให้เห็นว่าอิสราเอลเนี่ยกำลังสร้างชาติและดินแดนของตัวเองตามที่อิสราเอลเห็นว่าแผ่นดินนี้ควรเป็นของชาวยิวเท่านั้นส่วนทางออกของปัญหาระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ที่นานาชาติอยากเห็นจะเป็นไปได้แค่ไหนนักข่าวของ BBC บอกแบบนี้ค่ะ The chances in that set of circumstances of that two-state solution that still gets blithely talked about you know is really really receded plus massive lack of trust on both sides ฟังนักข่าวของเราพูดแล้วก็คงทำให้ประเมินได้ไม่ยากนะคะว่าทางออกที่มีอยู่เนี่ยดูจะแก้ปัญหาระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ไม่ได้และความขัดแย้งของสองฝ่ายก็จะยังไม่จบสิ้นในเร็ววันนี้ล่ะค่ะ